มีหลักฐานปรากฏในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่ามีจังหวัดหนึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองนี้ว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำซึ่งปัจจุบันนี้ที่นี่คือจังหวัดพิจิตรโดยแต่เดิมนั้นบึงสีไฟมีพื้นที่กว้างขวางถึงกว่า 12,000 ไร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทำให้ปัจจุบันบึงสีไฟลดขนาดลงเหลือพื้นที่ประมาณ 5,390 ไร่โดยถือเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของเมืองไทยมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครอบคลุมพื้นที่5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคาเชนซึ่งบึงสีไฟนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติคู่เมืองชาละวันยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำการประมงทำสวนบัวการค้าขายและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คู่เมืองพิจิตรโดยเมื่อเดือนมีนาคมปี2544สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดพิจิตรพร้อมได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์หลังจากนั้นในปี2556บึงสีไฟต้องประสบภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดจนเกิดดิ่งแตกระแหงโดยในปีพ.ศ. 2559ได้เกิดไฟไหม้บริเวณกลางเกาะบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในหน้าแล้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศและในปีพุทธศักราช2560หน่วยราชการในพระองค์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมโดยให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกบึงสีไฟระหว่างปี2560ถึงปี2563และเดิมนั้นบึงสีไฟรับน้ำจากน้ำฝนและการผ่านน้ำจากระบบชลประทานเข้ามาเติมในช่วงหน้าแล้งโดยมีการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟให้กรมชลประทานได้ผ่านน้ำผ่านคลองชลประทานอาศัยน้ำจากทางเหนือที่ไหลมาจากเขื่อนนเรศวรนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นทางจักรยานทางเดินและลู่วิ่งโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายพันธุ์บัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยในปี2566ถึงปี2567บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำเต็มบึง 100% ในปริมาณ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมก่อนพัฒนาบึงเก็บน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นโดยมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติได้พลิกโฉมจากบึงที่เคยเสื่อมโทรมกลายเป็นบึงน้ำอันสวยงามมีสวนสาธารณะให้ชาวพิจิตรและนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญอย่างเช่นเทศกาลสายลมแห่งความสุขที่จัดขึ้นที่ริมบึงสีไฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจบริเวณบึงสีไฟได้แก่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ80พรรษาเมื่อพุทธศักราช2527
มีเนื้อที่170ไร่เป็นสวนพักผ่อนริมบึงสีไฟมีสะพานทอดลงน้ำสู่ศาลาใหญ่ที่จัดไว้เป็นที่พักผ่อนนักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารปลาและชมพระอาทิตย์ตกในบึงน้ำที่นี่นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมพญาชลวันตามตำนานเรื่องไกรทองที่เล่าว่ามีจระเข้ใหญ่ชื่อพญาชลวันเคยอาละวาดกินผู้คนและในที่สุดถูกไกรทองปราบลงมีประติมากรรมตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของบึงสีไฟจัดเป็นอาคารขนาดย่อมมีความยาว38เมตรกว้าง6เมตรและสูง5เมตรโดยภายในตัวจระเข้ทำเป็นห้องประชุมขนาด 25-30 ที่นั่งและยังเป็นรูปปั้นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยรวมถึงมีรูปปั้นชลวันตัวสีอมทองยืนดูเด่นสง่าจนผู้คนนั้นเรียกขานว่าจระเข้รูปหล่อเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายเช็คอินขวัญใจนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีสถานแสดงพันปลาเฉลิมพระเกียรติหรือที่นิยมเรียกกันว่าศาลาเก้าเหลี่ยมเป็นอาคารรูปดาวเก้าแฉกยื่นลงไปในบึงสีไฟภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันปลามากกว่า20ชนิดและมีการสับเปลี่ยนปลาเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีบ่อจระเข้ที่มีจระเข้ให้ชมกันหลายตัวแต่ว่ามีกฎว่าห้ามให้อาหารจระเข้เด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีภาพวาดพญาชลวันและภาพวาดน้ำตกเป็นงานศิลปะบนพื้นดินเพื่อให้ถ่ายภาพให้เหมือนสถานที่จริงแบบ3มิติมีศาลากลางน้ำที่ตั้งอยู่ในบึงสีไฟมีทั้งหมด4ศาลาซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารสัตว์น้ำบนศาลาแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์แห่งใหม่ใต้พระบารมีคือเลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรและสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามคาไทสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาซึ่งทางจังหวัดพิจิตรเสนอให้บึงสีไฟเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยพระราชทานชื่อสนามจักรยานว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขหมายความว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายซึ่งนี่คือบึงสีไฟโฉมใหม่ใต้พระบารมีที่ได้รับการพัฒนาจากบึงน้ำที่เคยเสื่อมโทรมเป็นบึงอันสวยงามจนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิจิตรซึ่งชาวพิจิตรและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันดูแลรักษาบึงสีไฟโฉมใหม่ให้ดีเพื่อคนรุ่นต่อๆไปและให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรซึ่งบึงสีไฟนั้นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองชลวันดังที่ปรากฏในคำขวัญของจังหวัดพิจิตรว่าถิ่นประสูพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชลวัน